คุณผู้ชมครับถ้าเราได้สังเกตนะครับข้อกล่าวหาของฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดีนะครับหรือว่าซุ้มเสียงการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากโควิด -19 ที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องกู้เงินจำนวนมากนะครับนี่ก็ถือว่ากู้มาแล้ว1ล้าน5แสนล้าน นะครับสมเสียงการวิาพากษ์วิจารณ์ที่พูดกันก็คือว่ารัฐบาลหาเงินไม่เป็นดีแต่ใช้เงินดีแต่กู้ดีแต่ใช้เงินแต่หาเงินไม่เป็นเราได้ยินเสียงนี้ที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านเขาตำหนิติต,ติงใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธจ์จันโอชาได้ทำไว้นะครับก็ไม่ถูกพูดถึงว่านี่ก็คือโครงการที่หาไรายได้เข้าประเทศเหมือนกัน นะครับและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็กำลังจะถูกวิพากวิจารณ์หรืออยู่ในการวิพากษ์วิจารณของบุคคลแล้วก็โลกออนไลน์ในขณะนี้ก็สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ออกมาล่าสุดนะครับสดสดร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หลักการมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงมาลงทุนในประเทศไทยมาสู่ประเทศไทยในลักษณะของผู้ที่พำนักระยะยาวนะครับโดยมีสีกลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง จะเรียกว่าเศรษฐีก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าอัครมหาเศรษฐีนะที่มีความมั่งคั่งสูงนะครับกลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับนี่คือ4กลุ่มที่รัฐบาลต้องการเงินต้องการดึงคน4กลุ่มนี้ที่เป็นคนที่มีกระเป๋าหนักนะครับ ให้มาพักให้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยเอาเงินมาลงทุนใช้จ่ายในประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยโดยให้สิทธิพิเศษนะครับสิทธิพิเศษที่จะจัดให้เนี่ยนะครับของกลุ่มเป้าหมายนี้ก็คือ,อการออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวนะครับพำนักระยะยาว5ปีแล้วก็ต่อได้อีก อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เรียกว่าลองเทอ r m มเร i ิเดนซ์วีซ่ากำหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มต่างชาติที่มีศักยภาพสูงซึ่งจะได้ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็มาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปรายงานตัวต่อทางตอมหรือเจ้าหน้าที่ปกติชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก่อนครบ90วันต้องไปรายงานตัวนะครับสเดือนเนี่ยต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่แต่ว่าถ้ามาตามโครงการนี้ ไม่ต้องรายงานตัวนะครับนี่คือสิทธิทพิเศษที่จัดให้ 2. ก็จะมีการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินที่ดินการบรหิหารจัดการการทํางานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทํางานให้กับนายจ้างทั้งที่อยู่ในและนอกราชนาจักรได้การยกเว้นหลักเกณฑ์การกําหนดให้การจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคน ต้องจ้างพนักงานคนไทยทํางานประจํา4คนการยกเว้นภาษีประเภทต่างๆและระเบียบวิธีปฏิบัติตามตามการสุลากากรน,นะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าวันนี้เราปฏิเสธกันไม่ได้นะ,ะว่าว่าโควิด -19 มันทำให้เศรเษฐกิจเรามีปัญหาถ้าเศรเษฐกิจเราไม่มีปัญหา GDP ของประเทศซึ่งประกอบไปด้วยตัว C ก็คือผู้บริโภค Consumption ที่เป็นผู้บริโภคตัว I ก็คือการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะครับสองตัวนี้ก็ต้องทำงานตัว G คือรัฐบาล Government ก็บริหารจัดการด้านหนึ่งก็ลงทุนด้านหนึ่งก็บริโภคไปด้วยนี่คือรัฐบาลและตัวที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเข้าการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกเนี่ยสร้างรายได้นํารายได้เข้าประเทศเนี่ยเราต้องพึ่งพาการส่งออกในตัวเลข GDP เนี่ยเกือบ70%ด้วยกันพอเศรษฐกิจโลกมีปัญหาเราส่งออกไปขายขายรายได้ที่จะได้จากการส่งออกเข้ามาสู่ประเทศก็ลดลงไปเพราะเราพึ่งพาเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกเป็นอย่างมากนะครับ GDP ของประเทศณนะขณะนี้อยู่ที่ประมาณ17ล้านล้านผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติทั้งหมดเนี่ย นะครับที่เราสร้างการผลิตการอะไรการซื้อขายสินค้าและบริการกันเนี่ยปีหนึ่ง17ล้านล้านเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีไรายได้ทั้งทั้งปีเนี่ยสิล้านล้านนี่แหละ GDP ของครอบครัวเป็นประเทศก็เป็น GDP ของประเทศแต่ว่าพอเรามีครอบครัวเรามีปัญหาเศรษฐกิจของประเทศของเรามีปัญหาตัว GDP ตัวนี้มันก็ลดลงนะครับแล้วก็กระทบกระเทือนไปทุกภาคส่วน ส่งออกก็ไม่ได้ตามเป้านะครับการบริโภคภายในประเทศก็ลดลงต่างชาติก็ไม่มาลงทุนนะครับก็มีแต่รัฐบาลที่จะต้องลงทุนไม่มีเงินก็ต้องไปกู้นะครับมาลงทุนมาใส่ในมือให้กับชาวบ้านไปใช้จ่ายทำให้ตัวสีต้องทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดและต้องแก้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยให้ได้มาก เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจโครงการที่เขาคิดในขณะนี้ก็คือเนี้ยไปเอาเศรษฐีของโลกเนี่ยนะครับเอาคนที่กเกษียณในโลกเนี้ยที่เขากเกษียณแล้วอยากจะมากินมาพักมาใช้มาจ่ายมาลงทุนในประเทศไทยเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับในงานในสาขาอาชีพต่างๆนะครับมากินมาอยู่มาทํางานในประเทศไทยโดยรับได้โดยได้รับสิทธิพิเศษอยู่ระยะยาว วีซ่าระยะยาว5ปีไม่ต้องไปรายงานตัวทุก90วันนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษให้กลายเป็นผู้ที่มีถิน่นพำนักในประเทศไทยได้ด้วยสามารถที่จะซื้อคอนโดมิเนียมนะครับเป็นที่พักสามารถที่จะซื้อบ้านจัดสรรแนวราบได้ด้วย พอจะซื้อคอนโดได้พอจะซื้อบ้านจัดสรรได้ก็ตอนนี้เขาซื้อได้ไหมคอนโดมิเนียมชาวต่างชาติซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่ากฎหมายอาคารชุดเขากําหนดว่าถ้าชาวต่างชาติจะมาซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับใน1โครงการใน1แท่ง1โครงการเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน49%อีก51%าตต้องเป็นคนไทยเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้ต่างชาติเข้ามานะครับครอบงำใช้สิทธิ์จนเกินส่วน นะครับเกินความที่คนไทยจะสามารถจัดการได้ทีนี้พอจะมีการให้สิทธิพิเศษในเรื่องที่พักที่อาศัยตามโครงการนี้นะครับเขาก็จะทำไงครับเขาก็จะทำให้ชาวต่างชาตินี่สามารถซื้ออาคารชุดคอนโดเนี่ยนะครับได้มากกว่า49วันนี้มองกันไปถึง70-80ก็แปลว่าสมมุติว่ามีอยู่ร้อยห้องเขาซื้อได้ถึง70-80ห้อง ทีนี้หลักของนิติหลักของอาคารชุดเนี่ยนะครับหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรเขาจะมีนิติบุคคลเพราะฉะนั้น1คนหนึ่งเสียงออกเสียงนะครับออกเสียงนะฮะพราะการออกเสียงเนี่พอมันเกิน49มันจะกลายเป็นเสียงข้างมากในการบริหารจัดการและกากำหนดอะไรทั้งหมดตรงนี้เองที่ทำให้